กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาอยู่กับผมและท่านชาแนลช่วยแห่งการแคสเกมนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมเดี๋ยวนะในเรื่องนะครับในเรื่องการถ่ายคลิปผมลืมบอกชื่อเกมที่ผมจะมารีวิวอ่ะเฮ้ยโอเคเดี๋ยวมาบอกตอนต้นคลิปเลยแล้วกันวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม Project New World เกมใหม่ของชาวต่างชาติครับซึ่งเป็นแมปที่ very good นะครับ very good ยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับก่อนจะไปดูก็อย่าลืมทำตามที่ผมเคยบอกไปด้วยอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ถึง5เลยและอย่าลืมกด subscribe กดแชร์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยถ้าผู้ชมทำตามแล้วก็ไปดูกันเลยไปดูกันเลยท่านผู้ชมวันนี้มาเจอกับผมแล้วในช่องช่วงแห่งการแคสเกมนะครับก็เป็นตัวสงสัยว่าผมหายไปไหนนานนะครับผมก็ต้องไปเรียนออนไลน์ครับตอนนี้ทุกคนอาจยังไม่เปิดอะไรแบบนี้นะเพราะว่าตอนนี้เขาให้เปิดการเรียนออนไลน์อยู่นะครับตอนนี้ผมวันนี้ ลืมพันหมดคือวันนี้ผมก็จะมารีวิวแมปของคนต่างชาตินะครับซึ่งเป็นแมปที่ผมรักจัดๆเลยครับแมปนี้มันแบบคุณภาพดีมากเลยครับคือทั้งแบบสวยแบบมันเอาแกนพิมพ์มาผสมกับบอกฟุตอ่ะเออมันเหมือนจริงนะแล้วก็เกมนี้พอมเป็นแบบนี้นะมันน่าซื้อเกมพาสมากเลยอ่ะเพราะสนับสนุนเขาจริงๆเนี่ยแบบนี้น่าสนใจที่จะซื้อเกมพาสให้เขานะเออแบบนี้มันดีจริงนะก็คือมันสามารถเล่นในโทรศัพท์ได้ในคอมได้ด้วยแถมยังมีระบบเซตติ้งที่แบบการหน้าจอซานปิดเสียงเรดิโอหรือปิดเสียงมิวสิกนะหรือจะเพิ่มเสียงตัวนี้ก็ได้แบบเสียงแบบเอฟเฟกต์อะไรแบบนี้หรือจะเปิดฟอนต์หมดก็ได้นะครับเล่นในไหนก็ลื่นหมดนะครับผมแล้วก็มีที่ใส่โค้ดมีที่ซุ่มเผาแล้วมาทุกคนจะมีที่จะมีที่ซุ่มเผาอยู่2สปินนะครับก็แนะนำนะครับตอนนี้ถ้าใครนิ้นแบบอยากไปน้ำไวๆก็ต้องฟิตแมนนะครับถ้าใครอยากแบบอยากเป็นมนุษย์ธรรมดาก็ไม่ต้องสุ่มนะครับเริ่มมาก็เป็นมนุษย์ธรรมดาอยู่แล้วส่วนถ้าใครอยากกระโดดขึ้นแล้วอยากได้สเตมิน่าเพิ่มนะครับก็ต้องใช้สกายเปียแต่ถ้าใครอยากได้เลือดเพิ่มแล้วก็สเตมิน่าเพิ่มนะครับก็เป็นดิเซียนหรือดิเคียนนะครับถ้าผมผิดต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวส่วนข้อนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ description เอ้ยไม่ใช่ description description สิใต้คอมเมนต์นะครับผมก็เอาไปใส่กันนะครับจะมีโค้ดให้ไปใส่ในกลุ่มกับโค้ดที่ใส่ได้เลยอะไรแบบนี้นะครับไม่ต้องเข้ากลุ่มนะครับแล้วก็มีช็อปที่เหมือนจะก็ปรับฟื้นมาหน่อยนะเรื่อง EP คือของพวกนี้มันได้แรงมันนานใจมันกลับมาพูดจริงๆนั่นเนี่ยแต่เขาขายในราคาถูกมากเลยนะเนี่ยใช่ไหมท่านผู้ชมเนี่ยโอ้ยไม่ซื้อไม่มีโลบักตายไปแล้วก็เกมนี้มีอินเวนทอรี่เลยนะครับไม่ต้องกลัวถ้าโอเคแล้วดาบที่เคยได้มาจะหายนี่มีอินเวนทอรี่แล้วนะครับผมเปิดมาก็มีแล้วสุดยอดส่วนสตาร์ทไม่ได้กูเลยไม่ได้กูยังไงดูดิโอ้โหโปสเลเวลของฮาคิสังเกตแล้วก็ฮาคิเฮราชันแล้วก็โซหรือโซลูนะครับแล้วก็สกายสกายจัมหรือสกายวอล์คคือเดินช็อตกันนะซึ่งแล้วคือเกมมันน่าเล่นมากแล้วสิ่งอย่างหนึ่งแมปทุกแมปไม่มีสิ่งนี้แน่นอนแมปนะครับผมมีบอกด้วยว่าวิ่งถ้าเราเวลไหนแล้วไปฟาร์มไหนเนี่ยดูดิครับแบบนี้ควรจะถูกสร้างมานานแล้วแหละมันแจ่มมากแล้วดูสกิลแต่ละสกิลนะโอ้ยเดี๋ยวตะกองเก็บแล้วแล้วเข้าเนี่ยครับตอนฟังก็แบบแล้วดูตอนที่เอาดาบออกมานะ
ชิงหูอยากเท่แล้วตัวถือถามดูดิค่ะตัวถือถามดูดิครับโคตรเท่เลยนี่ฟันแบบเท่มากอ่ะมาเดี๋ยวมาดูสกิลเต้นละไลออนซองเป็นการแบบคู่เขาลงมาหน่อยแล้วก็จับดาบเพื่อจะเบี่ยงไปนะปุ้งมันสุดยอดมากสกิลแล้วมาดูสกิลเอ็กนะครับแอร์ซาแลนครับเป็นการทำท่าเหมือนแบบนั่งไงดีเนี่ยแบบนั่งคู่เขาแล้วก็อ้าวเฮ้ยอยู่ดีสกิลก็ปล่อยไปเองได้สุดยอดเกมนี้ก็ไม่มีระบบเกี่ยวกับมาสเตอรี่นะครับมีแค่อันนี้น่าจะเป็นหลอดเลือด EP เฮ้ย EP อยู่ล่างนี่สเตมินาอ่ะส่วนเกมนี้จะไม่มีมาสเตอรี่นะครับจะใช้เป็นพวกสกัดตรงนี้นะเพื่อเอามาเปิดล็อกสกิลตอนนี้ผมก็แน่นอนว่าท่านผู้ชมเห็นเยอะแล้วผมไม่มีผลแน่นอนแต่เกมนี้มีสิ่งที่ดีเลยคืออะไรรู้ไหมครับเดี๋ยวผมว่ายน้ำแป๊บๆดีนะผมมีผอมมนุษย์เงือกจบวัดจบวัดจบวัดต้องไปออกเริ่มต้นโอ้โหโอเคคือเกมนี้มันดีตรงที่ว่าเลิกเกมมาแล้วอ่ะมันจะมีระบบสอนด้วยว่าเฮ้ยกูจะให้ให้สอนไหมว่าเกมนี้เล่นยังไงแบบนี้โอ้โหบอกเลยผมเนี่ยเข้ามาปุ๊บผมก็อึ้งแล้วนะครับมีระบบสอนด้วยผมนี่แบบ very good จริงครับแบบดีแบบดีมีคุณภาพซึ่งมันเป็นแล้วตรงที่พี่อีกนะครับเนี่ยดูเนี่ยโอ้แบบนี้ควรสนับสนุนแล้วนะครับผมแล้วเกมนี้ผมชอบตรงที่ว่าผมมันจะออกแนวบอกฟุตหน่อยนะนี่นะมีทั้งสมผลด้วยเงินเจมแล้วก็โลบักนะครับซึ่งตอนนี้ผมอะถ้าแบบถ้าใครไม่ทำสมผลแบบไม่ทำเรนดอมเองอะอยากได้ผลเลยแบบนี้ก็มันโลบักมาสเก็ตนะครับซึ่งไม่ต้องใช้โลบักก็ได้ใช้เงินซื้อเลยก็ได้นะครับซึ่งโอ้โหต่อมาไม่มีผลขายเลยอ่ะแรงไม่ขายเลยมีแค่คอมมอนเอ้ยอันคอมมอนกับคอมมอนซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าถ้าเป็นผมนะผมจะขอสุ่มแล้วกันถ้าดูเปอร์เซ็นต์นะครับลิเจนารี่แน่นอน 1% แรง 5% ทำไมไม่ 10% นะต่อมาอันคอมมอน I don't haveเลิฟอะมีคนมาขอผมนะครับแต่ผมไม่มีรูปอะแล้ววอลคิลลี่เนี่ยผมได้ฟรีมีคนมาขอผมเดี๋ยวผมว่าถ้าเอาง่ายนะครับเกมนี้ผมชอบตรงที่ว่ามันมีระบบแมปบอกด้วยเฮ้ยเดี๋ยวคุณเลเวลนี้แล้วคุณต้องไปฟาร์มที่ไหนแบบนี้ผมก็คิดว่ากอกบัคกี้ต้องฟาร์มถึง120เพราะมันมีอยู่ตรงนี้มันเนี่ย40แล้วไป120 120เสร็จไปอาราบัสต้าคือ180 180เสร็จไปกอกเชฟกอกเชฟ250แล้วกอกพัทละไอ้พัทคานะครับนี่250เสร็จไป350ครับกอกอันนี้ก็น่าจะเป็นกอกอลองเป่าใช่ไหมอุ้ยซูมได้ด้วยชิคเก้โอ้โหเกมอย่างดีซูมเลยซูมดูอ๋อใช่น่าจะเป็นอารองส่วนต่อไป40 470ก็นี่จะเป็นเกาะป่าที่ลิลลี่พาลูฟี่ไปฟาร์มเปล่าเอ้ยไม่ใช่ฟาร์มนี่ไปฝึกให้ใช้ฮาคิสังเกตได้ฮาคิเกาะไปเกาะฮาคิเหรอชั้น470เสร็จไปเกาะนี้เลยนะครับก็คือ700มันจะใช่หรือเปล่าวะคือเกาะปริศนามันยังไม่บอกด้วยนะครับก็พิจารณาอาจจะเป็นที่ซื้อของอะไรแบบนี้เปล่าอาจจะเป็นไปได้แล้วก็ตรงนี้เป็นที่ซื้อแฟสเต็ปของซาจิครับเลเวล1ซึ่งใช้50,000นั่นคนเก็บไว้ซื้อของอย่างอื่นไปก่อนนะแฟสเต็ปมันก็ไว้แค่หลบหนีอะไรแบบนี้โอ้ยเร็วเกือบครับเกือบแล้วนะครับผมเกือบลืมล็อกเควสครับไว้สามก็ลองเถอะโอเคทำไมรู้แล้วทำไมมันให้สามตัวตายยากเหรอครับตายยากเหรอครับตายยากเหรอครับตายยากสามตัวก็ดีเหมือนกันนี่อุ้ยถ้าผมยังมีอีพีกูสอนอยู่นะ
คือผมจะได้คูณ2เป็นได้ EP ถึง 40,000 นะครับผมน่าจะเวลขึ้นเยอะมากแน่นอนโอเครู้แล้วทำไมมันให้แค่3ตัวแม่งน้ำแม่แรงจังเลยแรงจัดจัดอะไรก้อนฟองฟันฟันฟันโอ้เลเวล42ทำไมขึ้นน้อยจังวะอันเดย์ผมงงอันเนี้ยเดี๋ยวอัพเลือดไปก่อนตอนนี้ผมจะเน้นเลือดก่อนนะประมาณให้อยู่ประมาณเนี้ยคือพอเลย50อ่ะผมก็จะอัพจับเป็น100ไปเลยนะครับเพราะว่าจะได้แรงๆหน่อยนะครับแล้วใครจะชอบแบบมันจะมีคนชอบบูลลี่ด้วยแต่ผมแบบบูลลี่ไม่ใช่แบบมาไล่ฆ่าอย่างเดียวนะไม่ใช่ไล่ฆ่านะคือการแบบแย่งฟาร์มอะไรแบบนี้นะถ้ายังฟาร์มแม่งโคตรเก่งเล็กอ่ะแม่งยิงฟาวคือแบบอู้สาบตีมานานแม่งอยู่ดีๆก็แย่งไปเลยอะไรแบบนี้จริงครับผมเคยโดนแล้วโดนแย่งบอสอ่ะตีตั้งนานโดนล้าเฉยคือผมอยากให้ระบบเกมมีอย่างเช่นแบบตีแล้วเราให้เพื่อนข้าได้เลยแล้วก็เราก็ได้เควสด้วยอะไรแบบนี้น่าจะดีหน่อยเดี๋ยวทำให้เรื่องผมง่ายขึ้นอ๋อลืมรับเควสโอ้โหหมดไปเลยเลือด300เอ้ย100โอ้โหไม่น่าล้านเลยไม่น่าล้านเลยบอกกูจีไม่น่าเลยเขาเลยกูเต้โอ้ยเขามันชอบผมเลยนะไอ้เกียเขาชอบผมได้เลยอ่ะเฮ้ยชอบเป็นนั่งดาบที่น่ากลัวก็จริงๆอุ้ยอ๋อมันมาจากบอสโอเคตุ๊บเต้นหมดคิดว่าจะมีคนมาบูลลี่ผมโอเครู้สึกน่าจะต้องปังกว่านี้ถึง180มานี่ไลออนซองโอ้โดนอีกแล้ววะกูโดนแบบนี้อีกแล้ววะว้าว I love it ฟันเดบูรีไม่มีลาดไม่มีลาดด้วยนะลาดไม่พอนะฆ่าผมทิ้งอีกโอ้ยโซโลจริงจริงแล้วน่ะแม่งฆ่าผู้เล่นใหม่มึงล้านไม่ทันหรอกไปรับเควสต่อไงไปเลยเอ้าเราจะเลิกแล้วโอ้โห What the fuck ฮายเจ็บนะเว้ยเจ็บนะเว้ยเจ็บจัดเลยเนี่ยโอ้เลือดผมเลือดโอ้น่ะโอ้โหไปเปิดอีกตัวให้มาเตะอีกโอ้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 โหโอ้โหเข้าใกล้ไม่ได้ครับเขาโอ้ลัดเล่นลัดเฮ้ยเล่นลัดผมอ่ะลัดผมแบบนี้ไม่ไหวแล้วนะครับผมล้าผมแบบนี้ไม่ได้ผมตีตั้งนานเข้าใจไหมผมตีตั้งนานโอ้ยอย่าโอ้ไม่น่าตัวคือก็ตัวคือแต่ว่ายน้ำได้ไหมครับได้ว่ายมือค่ะคู่คนตีเลยกูนี่เตะแล้วก็ว่ายน้ำหนีดีกว่ากับเตะฮิกับแตกเลยไม่น่าเข้าเยอะนะครับเนี่ยกับแตกไม่มีใครเข้านะเฮ้ยมันมีคนเข้าจ้ะเยอะจังวะโอ้โหโอเคนะครับเดี๋ยวการมารีวิวแมปก็ขอจบเพียงเท่านี้กันนะครับผมโอเคชอบก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ถึง5ไลค์พอนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปออกไปนะครับผมต่อไปเรื่อยๆครับ
แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามด้วยนะคะผมเพื่อเป็นกำลังใจอีกแรงหนึ่งด้วยท่านผู้ชมทำตามมาแล้วก็ไปก่อนนะคะผมบายครับ